สวัสดีครับเรามาทำกันต่อนะครับคราวที่แล้วเราทำค้างไว้ที่เว็บที่ว่างๆนะครับยังไม่มีอะไรเลยเป็นหลักนะครับก็เว็บก็จะมีแค่นี้นะครับก็คือเอา Bootstrap มาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะทำหน้า Register แล้วก็ Login นะครับประมาณนี้อ๋อแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเราก็จะทำลิงก์นะครับลงทะเบียนนะครับก็ class vtn อันนี้ก็เป็นปุ่มของbootstrap นะครับ primary ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะโอเค vtn class อ่ะนะครับประมาณนี้เอางี้ก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆนี่เราก็ต้องไปทำหน้าที่จะรับลงทะเบียนนะครับส่วนที่จะเกี่ยวกับลงทะเบียนเนี่ยเราจะจะไปใส่ในอีกแอปนึงเลยนะครับนั้นก็เราก็มาสร้าง start app นะครับทีนี้จะชื่ออะไรนะครับก็มันก็คงจะเป็น registration นะครับก็ registration ก็จะยาวนิดนึงก็ชื่อ regis แล้วกันนะครับก็เป็น registration ไปนะครับประมาณนั้นก็ในตัว registration ก็มี view model อะไรต่างๆตัวเกี่ยวกับพวก applicant อะไรต่างๆนะครับผู้สมัครเราจะเรียก applicant ก็จะเป็นโมเดลอยู่ใน register เนี่ยนะครับก็จะเป็นน่าจะชื่อประมาณนี้เนาะแล้วเวลาสมัครอะไรต่างๆก็ค่อยแยกไปเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับก็ลงทะเบียนก็ถือว่าทำเกี่ยวกับลงทะเบียนเป็นหลักแล้วกันนะครับนะครับก็มีวิวตรงนี้เราก็มาทำหน้าที่จะทำเตรียมกับสำหรับตัวลงทะเบียนนะครับก็เราก็ define index ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ pass ทิ้งไว้ก่อนนะครับทีนี้พวกล็อกอินต่างๆตัว regis จะเป็นคน authenticate จะอยู่ของนักเรียนก็อยู่น่าจะอยู่ในตรงนี้นะครับใน regis เนี่ยนะครับโอเคทีนี้เราก็ต้องมาทำการ map URL มาให้เราก่อนครับก็คือตอนนี้คือ URL อะไรก็ตามที่ขึ้นด้วย regis tab นะครับเราก็จะไปส่งให้กับตัว URL ใน regis นะครับก็จะเป็น include นะครับ your config แล้วก็ URLinclude ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะ include นะครับแล้วก็ regis.urls ประมาณนี้นะครับบึ้มนะครับ no module username อ๋อยังไม่ได้เขียนนะครับก็ regis.url ยังไม่มีนะครับก็เราก็ copy ไปแล้วกันนะครับปึ๊บหน้าตาจะประมาณนี้เนาะเราก็ไปขยายก่อนนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับก็ไป regis นะครับ regis.url.py นะครับก็ import.view นะครับแล้วก็อะไรนะ app name เท่ากับ regis นะครับ url pattern ก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรว่างๆก็เอาเป็นview.index นะครับ name ก็ชื่อ index ไปก่อนเนาะประมาณนี้โอเคครับถ้าอันนี้แล้วปุ๊บลอง refresh ดูนะครับตรงนี้น่าจะบึ้มครับน่าจะต้องรันใหม่โอ้ invalid syntax import views no module name views this view import ต้องเป็น regis.view นะครับ name view is not defined regis.view โอเคประมาณนี้ผมน่าจะทำอีกมากกว่าครับ from regis import view แล้ว
ก็ views.index อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าอีกแอปหนึ่งเราทำยังไงไปแอปดูแอปอีกแอปหนึ่งก่อนครับผมทำยังไงวะแล้วตอนนั้นเราใน URL เราทำไงเราก็น่าจะ form.importview อ๋อโอเคเอาตามนี้ด้วยนะครับ form.importviews นะครับ name index ตรงนี้โอเคตอนนี้ก็เราก็จะไปในเทมเพลตนะครับในเทมเพลตของเราอยู่ไหนวะโอเคนะครับตอนนี้ใน URL เรา mapตั้งชื่อ index แล้วนะครับ app name ชื่อ regis นะครับเพราะนั้นใน index.html ของเรานะครับที่เราบอกว่าจะลิงก์ไปเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมาใส่ url ตรงนี้นะครับก็เป็น regis:index นะครับประมาณนี้ดูซิว่าลิงก์มาไหมนะครับลิงก์มาก็ชี้ไปที่ regis เปล่าๆเลยนะครับฟึบก็มาที่ regis ก็โอเคครับ error ตามคาดเพราะเราจะไม่ได้เขียนอะไรนะครับนะฮะเราก็ไปก็ return render request แล้วก็ชื่อใช่ไหมฮะก็ regis index.html แล้วก็ context ก็ยังไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับทีนี้หน้า index ของ register เนี่ยจริงๆเราก็อยากให้มันเป็นregister ไปเลยนะครับก็เพราะเดี๋ยวเราจะมีฟอร์มมีอะไรก็อยู่ที่หน้านี้ไปด้วยนะครับนั้นก็ผมคิดว่าใช้ชื่อ index มันก็พอไหวก็อาจจะไม่ค่อยตรงมากนะครับเราก็ตั้งชื่อแบบนี้ไปเลยครับ register โอเคนะครับเพราะนั้นในนี้ register ก็ตั้งกันตรงๆเลยนะครับ url ของ regis นะครับก็มาทับ register นะครับก็นี่อะถ้าชื่อนี้ใช้ได้ก็ลองใหม่เนาะชิปโอเคเออร์เลอร์อะไรเอ่ยไม่มี index โอเคงั้นบึ้มไปแล้ว start นั่นใหม่อ้าวไม่มี index view.register โอเคcould not pass register from เนี่ยนะครับ view.register name register อ่ะโอเคมี method register อยู่แล้วโอเคงั้นก็เหลือที่ index นะครับโอเคตกเซมิคอลอนตกเครื่องหมายปิดไปครับโอเคลงทะเบียนฟึบregister โอเคนะครับประมาณนี้นะโอเคครับทีนี้ทำอะไรต่อนะครับที่ register ก็ตอนนี้เทมเพลตเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ต้องมา render นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ render form นะครับทีนี้ในเราไปเขียน index.html โง่ๆก่อนแล้วกันควรจะชื่อ register ครับชื่ออ่ะโอเค register นะครับจริงๆชื่อ register มันก็ดูไม่ค่อยเท่เหมือนกันครับแต่ว่าเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันครับ templates แล้วก็ regis โอเคนะครับ template regis register.html แล้วก็ทำเหมือนmode set engine django เราก็ทำเหมือนที่เราเคยทำครับแล้วก็ extend base.html นะครับถ้าใช้ตรงนี้ปั๊บหน้าจอนี้ก็ควรจะregister.html template does not exist as register นี่นะครับอ๋อโอเคมันเออร์เลอร์เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเพิ่มแอป regis ในรายการแอปของ Django นะครับเพราะว่ามันก็เลยยังไม่ไปหาเทมเพลตนะครับก็ต้องเป็น
bridges.app.main config bridges config โอเคนะครับหน้าแรกโล่งๆก็มาแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมา implement block content ใหม่นะครับโอเค hello อันนี้แค่โอเคเดี๋ยวเราจะหัดใช้ฟอร์มของ Django นะครับคือ Django นี่มีระบบฟอร์มที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างมากนะครับก็คือมันสามารถทำฟอร์ม validation ทำอายุนี้ให้เราได้เยอะมากเพราะนั้นเราก็จะลองใช้ฟอร์มของมันนิดหนึ่งนะครับคือถ้าใช้ได้เนี่ยเราจะสบายขึ้นประมาณ5เท่านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องคือมันก็มีความยุ่งหลายส่วนแต่ว่ามันก็มีความดีให้กับเราเยอะนะครับก็ลองมาใช้ดูครับ from django import forms เราจะนิยาม form class นะครับก็เป็น registration form forms.form นะครับทีนี้ในฟอร์มเนี่ยเราก็จะนิยามคล้ายๆโมเดลเลยครับแต่ว่าเราจะเป็นฟอร์มฟิลเป็นฟิลต่างๆนะครับชาฟิลเป็นอะไรนะครับก็อย่างเช่นเราจะให้เขาลงทะเบียนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับเราก็หลักๆก็จะเป็นรหัสประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสประจำตัวประชาชนที่ต้องคอนเฟิร์มนะครับเราก็เอานี้ก่อนแล้วกันนะครับnational id form cha fieldครับแล้วก็เลเบลเท่ากับรหัสจำตัวประชาชน max length เท่ากับ20แล้วกันนะครับ national id confirm ก็ยืนยันนะครับแล้วก็อะไรนะ first name เท่ากับชื่อชื่อนี่เอาสักร้อยหนึ่งนะครับมันจะมีชื่อกลางด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อย middle name คือเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันแต่ว่าในฟอร์มของสกอมันจะมีนะครับแต่ว่าเราข้ามไปก่อนแล้วกันไม่งั้นเวลาเด็กกรอกก็จะอาจจะมึนๆนิดนึงนะครับนามสกุลยาวสัก200ครับเมื่อก่อนผมก็ตั้งไม่ได้เผื่อมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ต้องเผื่อสุดๆไปก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆงอกก็จริงๆเวลาลงทะเบียนนะครับเราจะใช้อีเมลด้วยนะครับก็ต้องมียืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ผู้สมัครบางท่านเนี่ยไม่ได้มีรหัสประจำตัวประชาชนครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นนักเรียนต่างชาติอะไรเงี้ยครับก็ต้องสมัครได้นะครับเพราะเรามีโปรแกรมภาษาอังกฤษมีอะไรต่างๆนะครับก็กลุ่มนั้นก็จะต้องสมัครด้วยรหัสพาสปอร์ตนะครับประมาณนี้ทีนี้การใช้ Django Form เนี่ยมันจะมีในวิวเนี่ยมันจะมีนี่ครับจะมีรูปแบบคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือตัวฟอร์มเนี่ยก็จะมีการเช็คก่อนครับว่า request method เป็น post หรือเปล่าเวลาส่งฟอร์มมาเนี่ยเราจะใช้ส่ง html post มานะครับแล้วก็ถ้าเป็น post เนี่ยเราก็ instantiate form แล้วก็เช็ค form validation นะครับแล้วก็ทำงานไปถ้าเรียบร้อยก็เช็คไปแล้วก็ redirect กลับไปหน้าที่มันเรียบร้อยประมาณนั้นนะครับถ้าไม่งั้นก็ก็สร้างฟอร์มแล้วก็ส่งให้เรนเดอร์ไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ฟอร์มประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ใช้ submit ฟอร์มเลยนะครับแต่ว่าเราก็ทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ post pass ไปนะครับ registration form นะครับแล้วก็ render request ไปนะครับแล้วก็ส่งฟอร์มไปให้นะครับแบบนี้นะครับที่ในหน้าเทมเพลตนะครับ
เดี๋ยวผมให้ดูความมหัศจรรย์ของจังโก้นิดหนึ่งนะครับนะครับที่ในหน้าเทมเพลตเนี่ยจริงๆเราทำอย่างนี้เลยครับเอาฟอร์มไปเรนเดอร์นะครับนะครับลองดูนะครับปึ๊บเราก็จะเห็นเนี่ยครับฟอร์มโผล่มาแล้วนะครับแต่นี้เราเรนเดอร์แบบเถื่อนๆมันก็จะไม่มีอะไรนะครับถ้าเราสั่งฟอร์ม SP มันก็จะตัดแต่ละก้อนเป็นบล็อกให้เลยอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้กับ Bootstrap เนี่ยฟอร์มมันก็จะไม่ได้สวยงามมากเดี๋ยวเราคงต้องไปทำเองซะเยอะนะครับแต่ว่าเวลาเราทำรีบๆเนี่ยฟอร์ม SP นี่ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอาโครงหลักๆให้ขึ้นให้ก่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแท็กฟอร์มนะครับมันก็ต้องมีปุ่ม Submit นะครับก็เป็นInput Type Submit นะครับ Class BTN BTN Large นะครับ Value เท่ากับลงทะเบียนอย่างนี้แล้วกันนะครับปึ๊บนะมีปุ่มนี้นะครับ BTN BTN default primary แล้วกันนะครับมันมีปุ่มหลายแบบนะ primary ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับโอเคเนาะชื่อนามสกุลลงทะเบียนนะครับประมาณนี้ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าโอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้มี JavaScript ให้เลยเหรอโอ้โหผมตกใจเลยนะครับมาจากไหนโอเคครับเวลามันเจนมาให้มันจะมี require อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวใครใส่ validation ให้ผมเนี่ย Firefox เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะครับ please fill out this field แอบตกใจเล็กน้อยครับโอ้มหัศจรรย์มาก form bootstrap ใคร validate form ให้ผมเนี่ยช่วยฟึบอันนี้ส่งได้โอเคครับแอบตกใจครับแต่ก็โอเคครับทีนี้ในโอ้โหขอเปิดด้วย Chrome แป๊บนึงครับเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันครับตกใจเล็กน้อยเนี่ยนะครับมี validate ให้ด้วยนะครับ localhost 8,000 โลกนี้มันเปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะครับอ๋อโอเคถ้าใส่ require ไว้ใน HTML สงสัยมันจะ validate ให้ครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟอร์มตรงนี้ให้มันค่อนข้างครบนิดหนึ่งนะครับnational ID เนี่ยอาจจะไม่ require ก็ได้เพราะว่าถ้าเราสมัครด้วยรหัสประชาชนแต่ว่าเวอร์ชันแรกที่เราเขียนนี้เอาให้มันพอได้ก่อนแล้วกันนะครับ email form เท่ากับ email fieldไม่รู้มีป่ะนะครับคิดเดี๋ยวเช็คนิดนึงครับจังโก้ working with form เนาะนะครับ form class มันจะมีโมเดล form ด้วยนะครับคือถ้ามันเยอะมากถ้าเกิดเรามีโมเดลอยากจะสร้าง form จากโมเดลนี้ก็กดทีเดียวเลยนะครับ fill data form template นี่ครับมันเรนเดอร์ได้หลายแบบมากนะครับ form as table อะไรเงี้ยนะครับหรือเขียนเองก็ได้นะครับถ้าเราใช้ Bootstrap จริงๆสุดท้ายเราต้องไปเขียนเองนะครับไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับแต่ว่าเอาประมาณนี้ก็พอไหวนะครับ Form API นะครับมันจะต้องมี field ให้นะครับ output as table form class is bound.เดี๋ยวนะครับขอหา reference ก่อนนะครับ initial มันจะมีท่าเยอะเหมือนกันนะครับถ้าหัดใช้นี่ก็จะใช
้เวลานิดนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็คุ้มค่อนข้างคุ้มเลยนะครับคือถ้าต่อให้ซวยต้องมานั่งเขียนตัวเรนเดอร์เองเนี่ยก็ยังคุ้มนะครับทีนี้ reference ของ form field อยู่ที่ไหนอ๋อนี่ครับ form field หน้าถัดไปเลยนะครับครับก็มีฟิลประเภทต่างๆเนี่ยครับชาฟิลแล้วก็มีอันนี้ครับอีเมลฟิลนะครับค่อนข้างมหัศจรรย์มากนะครับเลเบลอีเมลแม็กเลงต้องใส่แม็กเลงไหมลองไม่ใส่ดูครับอีเมลคอนเฟิร์มยืนยันอีเมลนะครับไปดูสิครับว่าหน้าจอเราเป็นยังไงแล้วชิปอีเมลยืนยันอีเมลโอ้งามมากนะครับประมาณนี้โอเคชื่อนามสกุลโอเคคำนำหน้านะครับ prefix นะครับ forms. ทีนี้prefix ก็คือนายนางสาวอะไรเงี้ยนะครับคงมีแค่นายกับนางสาวนะครับเราคงไม่ได้แบบนางคงสมัครไม่ได้นะครับคิดว่าเราก็จะไปใช้ form field ที่เป็น choice field นะครับถ้าผมจำไม่ผิด choice field choice field ก็จะมี error message require invalid choice โอเค choice field นะครับ choice field ก็จะต้องระบุเนี่ยนะครับก็จะมีใน field มันจะต้องมี label requireนะครับ widget นะครับ health text อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมี choice field นะครับนี่ choice field เนี่ย widget จะเป็น select นะครับเราต้องมี invalid choice แล้วก็มี argument ชื่อ choices นะครับประมาณนี้เราก็จะเป็น choice field นะครับ label ก็คือคำนำหน้าแล้วก็ choices นะครับก็จะต้องเป็น two tuple นะครับก็คือนี่นะครับนายอันนี้คือ value แล้วก็ค่าที่แสดงนะครับแล้วก็นางสาวผมไม่แน่ใจว่าต้องนางด้วยหรือเปล่านะครับใส่ไปก่อนครับจริงๆไม่น่าสมัครได้ตามเงื่อนไขแต่ว่าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ใส่ไปก่อนครับชื่อนายนางนางสาวนางโอเคนะครับโอเคตัวฟอร์มก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรายังไม่ต้องไปสนใจเรื่องความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวความสวยงามผมค่อยไปจัดเอาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ H2 ลงทะเบียนเขาใช้ลงทะเบียนสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้สมัครเข้าศึกษาประมาณนี้เลยครับชิปโอเคครับโอเคชิปกดลงทะเบียนครับฟึบโอ้กรุณา enter email address โอ้มันเก่งขนาดนี้เลยครับขอดูเพจซอสนิดนึงมันทำยังไง name email input type email อ๋อมี input type email เลยโอ้โลกนี้มันเปลี่ยนไปเร็วเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แทบตกใจเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ไปก่อนนะครับทีนี้พอกด submit แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่ในฟอร์มเดี๋ยวเราไปเขียนตรงฟอร์มให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับฟอร์มเนี่ยจะต้องบอกว่ากด submit แล้วไปเป็นอะไรนะครับแล้วก็ระบุ method นะครับเราก็บอก method เป็น post นะครับ action ก็หลักๆก็คือจะเป็น URL นะครับแล้วก็เป็น register นะครับก็คือยิงกลับไปที่หน้าเดิมเนี่ยครับตัวเองหน้าตัวเองเนี่ยนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะโพสต์ไปโอ้ต้องใส่อีเมลก่อนนะครับนี่นะครับกดปุ๊บมันก็จะยิงไปทีนี้บึ้มครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โทเค็นCSRF เข้าไปนะครับ
มันก็เลยไม่ผ่านการเช็คตรงนี้นะครับเราก็ถอยนิดนึงครับปึ๊บต้องพิมพ์ใหม่เลยนะครับ a@a.com a@a.com ดะ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 ลงทะเบียนตุ่มส่งไปได้แล้วนะครับทีนี้โค้ดเรายังไม่ได้ทำอะไรนะครับในนี้มันก็เลยบึ้มมาง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราจะแค่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราคงจะต้องเวลาเขาลงทะเบียนเนี่ยนอกจากตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีพาสเวิร์ดด้วยนะครับเขาจะต้องตั้งรหัสพาสผ่านด้วยนะครับก็เป็นพาสเวิร์ด form.chafieldlabel รหัสผ่าน mac length ก็รหัสผ่านให้สักเท่าไหร่ดี100นะครับคงไม่มีใครใช้เกินนะครับผมเคยเจอที่ตั้งไว้ต่ำๆแล้วผมก็เซ็งมากนั้นเราก็ใส่ให้มันเยอะไปเลยนะครับแม็กเลงเท่าไหร่100อ่ะโอเคหน้านี้เป็นไงบ้างอึ๊บอ๋อเลเบลเอาใหม่ฮะเนมฟอร์มส์โอเคครับปึ๊บนะครับมีรหัสผ่านที่รหัสผ่านตรงนี้เรียบร้อยกดลงทะเบียนปึ๊บก็มีให้เช็คนิดหน่อยนะครับถ้าป้อนนี้เสร็จก็กดได้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะค่อยๆทำทีละอย่างครับเราก็จะไปสร้างบัญชีผู้สมัครนะครับทีนี้เราต้องเช็คต้องวอลิเดตข้อมูลหลายอย่างนะครับหลักๆ ก็คือถ้าเอาตามนี้ก็คือรหัสประชาชนนะครับแล้วก็ยืนพวกอะไรยืนยันเนี่ยมันควรจะต้องเหมือนกันนะครับถ้าไม่เหมือนกันคุณก็ต้องเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ยืนพวกยืนยันรหัสผ่านอะไรต่างๆนี้ก็ต้องทำเหมือนกันครับว่ารหัสผ่านยากพอไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกวาดแล้วทำทีละอย่างนะครับเราจะไปวอลิเดตพวกรหัสประชาชนก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะวอลิเดตพวกคือถ้าในแต่ละฟิลเนี่ยนะครับใน Django มันจะมีเดี๋ยวเราจะเขียนพวกวอลิเดชันอยู่ใน class registration form เนี่ยนะครับเราสามารถโค้ดอะไรได้เยอะเลยนะครับด้วยเทมเพลตด้วยท่าของ Django เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแล้วกันนะครับคือตัว validation เนี่ยมันจะมี default อยู่แล้วพวกมีของไม่มีของอะไรอย่างเงี้ยครับเราเซอร์เก่าๆมันก็จะส่งของมาให้เราเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะเขียนเองก็จะเขียนอย่างอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนให้ดูนะครับ further topic building a form นะครับ the view template further topicโอเคForm Set Form Asset See also Form Reference โอเค Form Validation Form Django Working with Form HTML Form Django Form Building Form More on Field แล้ว Validation อยู่ไหนโอเค form and field validation form and field validation นะครับนี่นะครับมันจะมีเมธอด validate นะครับของแต่ละ field นะครับก็จะระบุว่าอะไร error อะไรเงี้ยครับจะ clean อะไรนะครับเนี่ยต้องอ่านนิดนึงว่ามันจะทำยังไงนะครับแล้วก็เวลามี error ก็จะส่งเนี่ยครับ validation error ออกไปนะครับถ้า error หลายอันก็โยนได้หลายอันเลยนะครับโอเคทีนี้จะใช้ validation เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเราก็สามารถจะแต่ละฟอร์มพิเศษเราก็สามารถสร้างฟิลพิเศษได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับนะครับมีท่าเยอะนะครับ form field default cleaning ก็มีแบบแล้วก็คือทำได้หลายอย่างมากนะครับเห็นไหมฮะทีนี้เราจะค่อยๆเนี่ยครับมันจะมีวิธีการคลีนถ้าเช็คค่านู้นค่านี้นะครับถ้าเราต้องการจะอย่างแรกที่เราต้องการจะคลีนก็คือตัวรหัสประชาชนก่อนแล้วกันนะครับ
นะครับถ้าเราต้องมาอ่านนิดนึงนะครับมันก็จะบอกโอเคเวลาจะคลีนเนี่ยมันจะทำอะไรบ้างนะครับก็มี is valid จะเรียก is valid มันก็จะค่อยๆคลีนไปทีละอันนะครับมันก็มี method ชื่อเนี่ยครับ clean แล้วก็ field name นะครับอันนี้จะเป็น clean attribute พิเศษนะครับแล้วก็เนี่ยครับลองผมทำให้ดูแล้วกันนะครับ clean national id สมมุตินะครับนะครับ def clean ถ้าเอาตามฟิลเนี่ยเราก็เขียนอย่างเงี้ยนะครับ national id นะครับเสร็จแล้วเวลา clean ปั๊บถ้าของที่เราเห็นนะครับเราก็ผมแอบปรินมาก่อนแล้วกันนะครับมันจะโดน clean มาแล้วรอบหนึ่งนะครับ data นะครับแล้วก็ national id อย่างนี้นะครับแล้วถ้า clean ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเช่นผมลองดูนิดนึงนะครับผม submit ไปปุ้งเนี่ยนะครับโอเคไปเขียนโค้ดก่อนครับเรื่อง clean นี่เราก็จะไปดูท่าพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเรื่องการ clean เนาะขอโทษนะครับสเต็ปมัวนิดนึงนะครับโอเค working with form นะครับการใช้งานนะครับใน view จะมีท่าพื้นฐานอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะ instantiate form นะครับก็เป็น registration form โดยส่ง request.post ไปให้นะครับก็คือเอาค่าที่อ่านได้เนี่ยมาใส่กับฟอร์มแล้วก็เช็ค if form is valid นะครับถ้า valid ก็ทำอะไรไปนะครับถ้าไม่ valid ก็ทำอย่างอื่นนะครับถ้า valid ก็เดี๋ยวเรา pass ไปก่อนนะครับประมาณนี้นั้นถ้าเราสั่งปุ๊บตรงนี้มันก็จะเรียกว่ารันไปแล้ว1รอบแล้วมันก็จะพิมพ์ fdfd อันนี้คือที่ผมสั่งพิมพ์เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีตรง clean นะครับ cleaning net id นะครับสมมุติใส่แบบนี้นะครับ submit 1ทีนะครับก็จะเห็นว่ามันพิมพ์ไอ้นี่ออกมาครับ cleaning net id ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่ net id นะครับเราก็ให้ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนโค้ดเช็คนะครับถ้า validate แล้วไม่ใช่นะครับเราจะต้อง raiseform validation error ไว้นะครับนี่นะครับ form validation error นะครับทีนี้ตัวอย่างตรงนี้นะครับ raise validation error นะครับซึ่งต้องไป import มานะครับมีโค้ดตัวอย่างนี้ validation errorsเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างต้องมันก็จะมีโค้ดนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับรหัสประจำตัวประชาชนผิดรูปแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดนะครับ invalid สมมติเราสเกนแบบนี้นะครับเวลาเราสับมิดมาปุ๊บมันก็จะขึ้น validation ต้องไป import มานะครับ fromforms import validation error ผมเดาว่าน่าจะเป็นอันนี้นะใช่ไหมโอ้ผ่านชิปเนี่ยนะครับมันจะขึ้นแล้วมันก็จะบ่นอยู่ตรงนี้ครับรหัสประจำตัวประชาชนผิดรูปแบบซึ่งมันจะบ่นอยู่แถวๆฟิลนี้เลยนะครับใครเจ๊งนี่ก็จะเป็นอันนั้นเลยนะครับสมมุติว่าเราไปเช็คเอาโค้ดเดียวกันเนี่ยนะครับ clean password นะครับ define clean passwordเซลแล้วก็ replace validation error นะครับบลาบลาโค้ดเท่ากับ invalid นะครับส่งไปปึ้งมันก็จะไปพ่นอยู่แถวๆรหัสผ่านตรงนี้นะครับซึ่งมันทำให้คุณเดี๋ยวเราไปทำสไตล์ได้ครับเวลา error ของรหัสผ่านเนี่ยเราก็จะให้มันมาเขียนข้างบนตรงนี้ครับอ๋อโอเคพังแบบนี้เป็นสีๆอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี้เราเช็ค national id แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเขียนฟังก์ชันกันครับ define
is national id is valid national id นะครับอันนี้เป็น static method นะครับมันจะใช้อย่างนี้เนาะแล้วก็ national id ทีนี้เราก็เช็คสตริงครับว่าความยาว13หรือเปล่าประกอบไปด้วย0ถึง9หรือเปล่าแล้วก็ใส่สูตรอะไรก็ว่าไปนะครับก็เราก็เช็คง่ายๆเลยครับ if len เดี๋ยวใส่สูตรแล้วเราค่อยว่ากันนะครับ return false นะครับ for c in national id if c นะครับ c มากกว่า9 or c น้อยกว่า0return false นะครับแม่งก็ return true เรายังไม่ได้ validate นะครับเอาแค่13หลักแล้วก็เป็นเลขหมดก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็ if อะไรนะ registration form dot is valid national id ก็คือ self dot clean data นะครับเดี๋ยวมันจะมี format นิดนึงนะครับก็คือถ้าเรา validate แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ใช่นะครับเราต้องเอาลบของออกนะครับก็คือถ้า validate ดื้อชาฟิวอะไรเงี้ยนะครับ value replace clean data นะครับ or new clean value นะครับถ้าบึ้มก็ควรจะเอา clean data ออกนะครับ id นะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่มันเช็คมานะครับ if not นะครับแล้วก็ delete cell.cleanDataNationalID ประมาณนี้นะครับทีนี้ cleanNationalID กับ cleanNationalIDConfirm ก็ต้องรูปแบบเดียวกันนะครับใช่ลองรันดูนิดนึงนะครับผมมีบั๊กอะไรหรือเปล่า static method ไม่มีอ๋อต้องเขียนติดกันนะครับชิปโอเคทีนี้เราลองยืนยันครับลงทะเบียนดูตุ้มโอ้ไม่มี national id โอเคครับผมบักเองครับมันโดน clean อันนี้ต้อง clean national id confirm นะครับประมาณนี้ลองดูครับปึ๊บมันก็จะขึ้นรหัสประชาชนผิดรูปแบบ2อันเลยนะครับทีนี้เราก็จะเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3อันนี้13หลักนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะผ่านหมดเลยนะครับถ้าเราลองดูปึ๊บก็จะผ่านต่อให้ไม่ตรงกันก็ผ่านเพราะเรายังไม่ได้เช็คว่ามันเหมือนกันมีเพิ่มไหมฮะทีนี้เราจะเช็คไงว่ามันเหมือนกันนะครับคราวนี้จะเป็นเรื่องของที่อยู่นอกฟอร์มแล้วนะครับหรือจริงๆเราจะเช็คในนี้ก็ได้นะครับคือใน national id confirm เนี่ยก็อาจจะเช็คได้ครับว่ามันผิดรูปแบบแล้วก็ไม่เหมือนกันเราอาจจะเช็คที่ field confirm หรือเช็คข้างนอกก็ได้ทำได้2แบบนะครับทีนี้ถ้าเราเช็คเนี่ยเราเช็คใน national id confirm เนี่ยเราต้องเช็คก่อนครับว่า national id มันยังอยู่ใน self.cleanData นะครับถ้าอยู่นะครับเราก็เช็คอีกทีนะครับว่ามันไม่เท่ากันหรือเปล่า if self.cleanData national id ไม่เท่ากับ self.cleanData นะครับ national id confirm นะครับถ้าไม่เท่ากันก็ res อีกครับ validation error นะครับที่ยืนยันไม่ตรงกัน code invalid นะครับประมาณนี้ทำอย่างนี้ก็ได้หรือจะไปเช็คข้างนอกเลยก็ได้นะครับโอเคส่งผม submit ใหม่ฟึบมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่ารหัสที่ยืนยันเนี่ยไม่ตรงกันนะครับเราสามารถทำอย่างนี้กับรหัสผ่านและอื่นๆได้นะครับก็คือเขียน form validation ลงไปตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราไม่ต้องไปเรียกเลยครับ Django มันเรียกให้เราอัตโนมัตินะครับเราเช็คแค่ is valid อย่างเดียวนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีเมลครับอีเมลเนี่ยรูปแบบของอีเมลเนี่ยตัวฟอร์มมันเช็คให้อยู่แล้วนะครับ Django มันเช็คให้อยู่แล้วแต่ว่า
เราอาจจะเบราว์เซอร์เก่ามันอาจจะไม่เช็คเลยก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเช็คแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คเรื่องคอนเฟิร์มครับก็ clean email confirm self นะครับก็เช็ค if email in self dot clean data นะครับ if self dot clean data email ไม่เท่ากับ self dot cleandata email confirm นะครับเราก็ใช้ท่าเดียวกันครับ res email ที่ยืนยันไม่ตรงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเราจะทำแอปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้การยืนยันที่มีลักษณะเหมือนกับตัวอย่างตัวนี้นะครับที่มันจะมีขีดนะครับขีดตัวนี้คือใช้ใช้ internationalization framework ก็คือขีดนี้มันจะไป look up นะครับมันจะไป look up ตัว locale ตัว message ที่เราเขียนไว้ว่า invalid value เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษว่าไงภาษาไทยว่าไงตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับตรงนี้เราพ่นเป็นภาษาไทยก่อนนะครับดูซิว่าอีเมลยืนยันไม่ตรงกันสมมติว่าcom นะครับมันเออร์เลอร์ไหมนะครับยันอีเมลฟึบรัดประจำตัวผมลืมเซฟชิปเซฟครับลองดูครับฟึบนะครับอีเมลที่ยืนยันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็รหัสผ่านครับ clean password confirm self ครับแล้วก็จริงๆเราเขียนโค้ดตรงนี้ซ้ำๆกันเยอะนะครับเรามันทำเมธอดใหม่แล้วกันครับเช็ค confirm and raise error นะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็นั่นก็อะไรนะfield nameconfirm field name นะครับ field name confirm field name error message นะครับประมาณนี้นะครับเราก็if field name in clean data โอเคนะฮะนั้น self dot field name ไม่เท่ากับ self clean data confirm field name ก็ res validation error ด้วย error message ไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับเนาะนั้นเราก็สั่งนะครับ check self dot check confirm and res error นะครับต้องลบ clean data ได้ไหมผมว่าผมลบไปด้วยแล้วกันนะครับ self delete clean data confirm field name ประมาณนี้นั้นก็ field name ชื่อ national id แล้วก็ national id confirm แล้วก็ใส่ message ว่ารหัสประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันเนาะใช่ไหมฮะผมลบไปแล้วเหรอโอเครหัสประจำตัวประชาชนที่ยืนยันไม่ตรงกันนะครับประมาณนี้นะครับในนี้เราก็สั่ง self check confirm and res error นะครับ email ขีด confirm แล้วก็อีเมลที่ยืนยันไม่ตรงกันเนาะโอเคครับเราก็มีอย่างนี้ปุ๊บโค้ดเราก็ดูกิ้งขึ้นเยอะครับ password confirm แล้วก็รหัสผ่านที่ยืนยันไม่ตรงกันโอเคครับไหนลองดูซิชิปอีเมลไม่ตรงกันรหัสประชาชนไม่ตรงกันอ่ะแก้ให้ตรงก่อน submit ใหม่โอเคไม่ตรงกันอีก
นี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1รหัสประจำตัวที่ยืนยันไม่ตรงกันอ่ะยังไม่ตรงกันอีกเหรอฟึบบักแล้วครับเช็ค confirm and res error นะครับ field name in cell.clean data ไม่เท่ากับ confirm field nameNational ID นะฮะ ID confirm เอ๊ะทำไมมันยังขึ้นรหัสประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันอีกมันต้อง return อะไรหรือเปล่านะครับขอเช็คนิดนึงนะครับclean name replace existing value อ๋อโอเคครับผม return ลืมถ้าผ่านหมดควรจะต้อง return ตัวเองกลับมานะครับ return cell.clean data นะครับ National ID confirm ประมาณนี้ต้องคืนกลับมาด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะหายไปจากตารางนะครับมันก็จะบ่นเออร์เลอร์ประมาณนั้นนะครับผมเดานะครับอีเมลคอนเฟิร์มแต่ไม่น่านะครับเอ๊น่าจะมีอะไรพังครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับพาสเวิร์ดคอนเฟิร์มประจำตัวที่ประชาชนที่ยืนยันไม่ตรงกันโอเคนะครับถ้าเซลล์ไม่ตรงกันลองพิมพ์มาดูครับ cell.clean data field name อ๋อนี่ครับถ้าไม่ error เราต้อง return ครับกลับไปนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่มีทางตรงกันเพราะมันเป็นนันนะครับโอเคอีเมลบั๊กเกิดจากตรงนี้นะครับผมลืม returnค่าที่หลังจากเช็คแล้วคือถ้าเช็คแล้วไม่ผิดนะครับต้องคืนเซลต้องคลีน data ใหม่กลับไปนะครับไม่งั้นมันจะถือว่าไม่มีอะไรคืนแล้วมันก็จะเอานันไปแทรกนะครับนั่นก็จะเจ๋งนะครับโอเคอีเมลนะครับดูซิได้ไหมโอเคเหลือรหัสผ่านนะครับต้องยืนยันให้ตรงกัน a b c d e a b c d e โอเคถ้าได้หมดก็โอเคนะครับทีนี้เราก็จะไปเซฟแล้วก็ทำอย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ชักยาวแล้วครับก็ฟอร์ม validation คร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวแอปจริงเนี่ยตัว validation จะซับซ้อนกว่านี้เยอะแต่ว่าไอเดียคร่าวๆก็คือเราก็จะซัดกันเขียนตรงนี้ครับ clean national id คืออะไร error เราเขียนใน control ก็เขียนไปตรงนี้นะครับโดยรายละเอียดเราก็ดูจากตัวเนี่ยครับพาที่เป็น form and field validation document ของ Django นะครับโอเคครับก็คิดว่าคงพอหอมปากหอมคอสำหรับตอนนี้นะครับก็เกี่ยวกับฟอร์มการใช้ฟอร์มแล้วก็ทำฟอร์มวอลิเดชันนะครับจริงๆข้อดีของฟอร์มก็คืออย่างนี้ครับเทเบิลเปลี่ยนเป็นแบบ as table มันก็จะปึ้งสวยงามเรียงเป็นเทเบิลโอ้โหลืมยัดใส่เทเบิลนะครับต้องใส่เทเบิลนะครับมันก็จะสวยงามเป็นเทเบิลแบบนี้เลยนะครับจริงๆมันน่าจะมีวิธีฟอร์แมตแบบอื่นๆได้อีกนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับเราก็ฟอร์แมตแบบเถื่อนๆไปก่อนนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนครับอาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปทำเดี๋ยวตอนถัดไปจะเป็นทำโมเดลแล้วก็สร้างข้อมูลประชาชนข้อมูลผู้สมัครแล้วก็ทำล็อกอินนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ